สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดูจะให้ดูต้นหอมของเรานะคะนี่เริ่มโตแล้วดูดอกไม้มิวนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เห็นไหมไม่ได้มาดูเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะฝนตกทุกวันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาต้นรูบาร์บนะคะไปตำนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเพื่อนๆแนะนำมาหมิวก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเนาะนี่นะคะตอนนั้นนะตอนที่หมิวทำคลิปบอกว่าใบมันกินไม่ได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แนะนำมาเนาะนี่หมิวนะคะก็เข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้ากินเยอะเหมือนถ้าเกิน5กิโลอาจจะเสียชีวิตได้นะคะนี่นะใบมันอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นใหญ่กันเลยดีกว่าดูใหญ่มากใหญ่มากเอาไปแค่นี้พอนี่เพราะว่ามันเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวจะไปลองตำดูนะคะก็จะไปเอาไอ้นี่มันออกเนี่ยเปลือกมันอะแกออกแบบนี้นะคะบรรยากาศดีนะตอนนี้เมื่อวานฝนตกมากจะมายั่วน้ำลายนะจ๊ะคือเปรี้ยวน้ำลายไหลไหลเลยไม่ตำเยอะหรอกเดี๋ยวเข้าน้ำเพราะมันเปรี้ยวไงบางคนบอกว่าเหมือนมะนาวเปรี้ยวเหมือนมะนาวเหมือนมะขามอะไรเงี้ยเนาะเอ้ยเปรี้ยวเหมือนมะยมมะนาวนิยมเอาไปทำเค้กทำพายอะค่ะน้ำเยอะมากนี่นะคะพริกกับกระเทียมเนาะเดี๋ยวจะมาตำกินนะคะนี่น่าจะใส่ไปแค่นเดียวอุ้ยเสียวฟันจะกินหมดไหมเนี่ยสมแห้งภาษาพินเรียกว่ารูปาตาราปาปรินะคะราปาเปรีอันนี้เหลือค่ะครั้งแรกเนี่ยต่อไปมาปรุงเครื่องกันเลยดีกว่านะคะน้ำตาลค่ะน้ำปลาผงนัวน้ำปลาจ้าแค่ตำก็น้ำลายไหลแล้วอะแอบชิมก่อนเพิ่มน้ำตาลนิดนึงจะได้หวานๆแค่นี้นะเสร็จแล้วมาค่ะโหคล้ายตำมะยมอ่ะเนาะ
รสชาตินะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะนี่โอ้โหเป็นไงบ้างหน้าตานะคะแค่เห็นก็แซ่บแล้วกลืนน้ำลายแล้วนะคะมาจ้าเพื่อนๆจ้านี่เดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะคล้ายมะยมเลยนะคะตำมะยมอ่ะแล้วมันตัดกับน้ำตาลที่หมิวใส่ลงไปอ่ะอร่อยมันมีความเปรี้ยวหวานโอ้โหแต่อร่อยนะคะหอมปลาร้ามากอ่ะนี่รับรองจุด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 นี่ไม่ใช่อะไรนะวิ่งเข้าห้องน้ำอร่อยนะเธออร่อยมากลองไปทำดูนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่แนะนำมานะคะแซ่บมากเพราะว่าส่วนมากมิวนะคะเคยกินคู่แต่กับน้ำพริกอะไรเงี้ยพริกเกลือนะคะแบบนั้นนะเปรี้ยวแต่พอเอามาตำปุ๊บมันคือน้ำตาลนะคะมันตัดกับความเปรี้ยวมันก็เลยอร่อยขายดีนะเนี่ยคำนี้มอบให้ทุกคนจ้าใครดูเนี่ยรับรองเสียวฟันน้ำลายไหลเปรี้ยวหวานเผ็ดมานะคะมากินด้วยกันเด้อยังเหลือเดี๋ยวไว้ตำก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมึงจะขอตัวกินให้หมดเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะปรากฏว่าอร่อยมากแซ่บมากเลยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเมย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ